โอเคสวัสดีน้องๆเด็กๆและผู้ชมทั้งบ้านทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำหุ่นยนต์รวมร่างนะแปลงร่างได้ด้วยใช้ชื่อว่า Autobot X in 1 Mecha ก็ตามชื่อเลยนะครับต้องใช้หุ่น8ตัวนะ8แบบรวมร่างเข้าด้วยกันนะครับด้านฉากนี่ก็จะมีอยู่3ตัวนะแต่ด้านล่างนี่ก็จะมีอีก5แบบนะครับหาครบแล้วเดี๋ยวมาดูกันทีละแบบนะครับว่าเป็นยังไงมาเริ่มจากแบบแรกเลยนะครับแบบแรกนี้ก็จะเป็นรถบรรทุกนะลักษณะเหมือนกับออพติมัสนะครับลักษณะแบบนั้นเลยนะชุดนี้มาให้ง่ายๆนะแต่ยืนตั้งยากสักนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นขานะครับยังไงประกบลงนะประกบเข้าด้วยกันเลยก็ตรงนี้ก็ประกบนะครับแล้วเราก็ดันขึ้นมานะดันขึ้นมาเลยครับส่วนแขนนี่เราก็ดึงขึ้นมาครับนี่ดึงขึ้นมานะหมุนไปด้านหน้าครับหมุนไปด้านหน้านะปุ๊บแล้วก็เอาประกบครับจะได้กลายเป็นส่วนหัวรถครับแล้วคราวนี้เราก็พับลงมานะครับพับลงมานะปุ๊บกบไปเลยครับเสร็จแล้วก็จะได้เป็นรถบรรทุกนะครับที่เอาไว้เชื่อมต่อกับถังแกนลอนนะแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์นะครับเหมือนออพติมัสนะตรงชุดนี้ถ้าแปลงร่างกับเป็นหุ่นนี้เราก็แยกออกมานะแยกออกมาก่อนแน่นนิดนึงแยกออกมาครับพับออกมาตรงๆเลยนะตรงส่วนขานี้เราก็แยกออกมาครับแยกออกมานะก็แยกออกมาตรงนี้ด้วยแยกออกมาตรงนี้แล้วก็พับขาขึ้นไปครับพับขานี่สั้นนะตรงนี้ตรงส่วนหัวรถนี้เราแยกออกมาครับแยกออกมาแล้วก็หมุนลงมานะครับยังไงเสร็จแล้วจะได้กลายเป็นหุ่นเดี๋ยวมาดูแบบที่2กันดีกว่าครับครับคราวนี้ก็มาถึงแบบที่2แล้วนะครับแบบที่2นี้ก็จะเป็นรถยนต์คันสีเหลืองนะออกสไตล์บับเบิ้ลบีเลยแต่ว่าชุดนี้รู้สึกว่าตัวรถจะเล็กไปหน่อยสักนิดนึงนะแต่ปกติเราต้องหมุนแขนลงมาก่อนนะครับนะมันจะได้กลายเป็นหุ่นก่อนชุดนี้ก็ง่ายๆนะครับคือสังเกตนะครับว่าตรงหลังคารถจะมีข้อต่อนะให้ติดกับตรงช่วงขานะครับนี่ไงล็อกกับตรงช่วงขาเขาต่อหลุดไม่เป็นไรชุดนี้เขาต่อหลวมนิดนึงนะแต่ว่าเนื้อพลาสติกคือพลาสติกดีอยู่นะตรงนี้ก็ดันขึ้นมานะครับดันขึ้นมานะที่เหลือแขนเราก็ตัดตรงๆลงมานะครับปิดเลยนะคือสังเกตตรงด้านข้างนะครับจะมีเขาต่อล็อกคือล็อกด้วยนะกดให้ปิดเลยนะครับตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะเสร็จแล้วก็จะได้กลายเป็นรถยนต์แล้วคันเล็กสักนิดนึงนะเพราะว่าส่วนนี้จะเอาไว้ทำเป็นช่วงไหล่นะครับครับแล้วเวลาแปลงร่างกับเป็นหุ่นนี้เราก็ต้องดึงออกมานะดึงออกมาก่อนนะครับดึงตรงประตูออกมาก่อนนะอันนี้แน่นนิดนึงดึงออกมาก่อนเลยแล้วเราก็ย่นแขนตั้งแขนออกมาให้ฉากด้วยมันติดนะเดี๋ยวตั้งแขนออกมาฉากแบบนี้แล้วก็เรากดตรงส่วนหัวลงมานะครับตั้งแขนลงแล้วที่เหลือเราก็แค่แยกขาออกมานะครับแยกขาออกมาจากประตูด้วยนะเสร็จแล้วนี่ไงได้แล้วไม่รู้ว่าตั้งได้ไหมนะเดี๋ยวลองตั้งหน่อยละกันได้เดี๋ยวมาดูขุนแบบต่อไปครับคราวนี้ก็มาถึงแบบที่3แล้วนะครับแบบที่3นี่ก็จะเป็นรถถังนะดูปุ๊บรู้เลยว่าเป็นรถถังเป็นส่วนที่เอาไว้ทำเป็นส่วนลำตัวนะครับชุดนี้นะถ้าออพติมัสจะเอาไว้ทำเป็นส่วนขาอันนี้ก็จะเอาไว้ทำเป็นส่วนลำตัวแทนอย่างแรกเลยถ้าคิดจะแปลงร่างเป็นหุ่นเราก็ต้องหันปากกระบอกปืนนะครับหันขึ้นไปด้านบนอย่างนี้นะแล้วก็เอาส่วนแขนนะครับย่นขึ้นไปนะย่นขึ้นไปให้พอดีกับกับปากกระบอกนะครับยังไงจะทำให้ปิดมิดเลยครับพอดีนะแล้วตรงส่วนขานี้เราก็เอามาประกบด้วยกันนะครับประกบชิดเข้าไปด้วยกันนะคือสังเกตตรงนี้นะครับเราก็ต้องย่นนะย่นเข่าลงไปนะครับเนี่ยย่นหมุนอย่างนี้นะครับชิดเลยนะชิดเลยอ่ะขาหลุดนิดนึงไม่เป็นไรต่อใหม่รู้สึกว่าตรงส่วนนี้จะไม่มีแล้วข้อต่อนะครับเอาให้มันประกบเอาให้เนียนๆอย่างนี้ก็พอครับเสร็จแล้วนะก็จะได้เป็นรถถังแล้วหมุนขึ้นไม่ได้นะ
ชุดนี้ง่ายพอประมาณนะหมอให้เด็กๆนะคะเราประมาณ 6-7 ปีแล้วขึ้นไปนะเราไปเล่นกันอ่ะเดี๋ยวเวลาแปลงร่างเป็นหุ่นนี้เราก็ดึงขายื่นออกมานะครับแล้วก็แยกนะแล้วส่วนแขนนี่เราก็แยกออกมาเลยแยกเสร็จปุ๊บเราก็หมุนปากกระบอกปืนครับกลับลงไปนะหันกลับลงไปก็จะได้กลายเป็นหุ่นเหมือนเดิมแล้วชุดนี้ง่ายดีผมว่าแต่ตั้งยากสักนิดหนึ่งอ่ะมาดูหุ่นต่อไปครับคราวนี้ก็มาถึงหุ่นแบบที่4แล้วนะครับแบบที่4นี้ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะหรือมอเตอร์ไบค์นั่นแหละโอ้แสบยากอ่ะมันอยู่ลึกเป็นรถมอเตอร์ไซค์ล้อหมุนได้อยู่แล้วเวลาแปลงร่างเป็นหุ่นนี้เราก็ต้องดึงออกมานะครับดึงให้แยกตรงนี้ออกมานะแยกออกมาดึงออกมาเลยแล้วก็แยกล้อออกมานะครับไงจะกางออกมาแล้วที่เหลือตรงเบาะนั่งนี้เราก็แยกออกมานะครับผ่าครึ่งเลยนะดันลงมาครับจะกลายเป็นส่วนแขนแล้วนะตรงส่วนที่เอาไว้เติมน้ำมันเนี่ยเราก็ดึงขึ้นมากลายเป็นส่วนหัวครับเสร็จแล้วตรงส่วนล้อหลังนี่แยกก็ไม่ได้นะครับคือมันแยกไม่ได้นะคือแล้วเวลาเปลี่ยนร่างกับเป็นรถนี้เราก็ประกบเข้าด้วยกันนะครับประกบเข้าด้วยกันนะแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยครับดึงขึ้นมาเอาให้มันล็อกตรงนี้นะครับเสร็จตรงเบาะหลังนี้เราก็นั่งพับประกบครับชิดเลยนะเสร็จแล้วที่เหลือก็กดหัวลงไปครับชุดนี้ง่ายๆนะไม่ยากเลยไม่ยากอ่ะเดี๋ยวทำให้มันเป็นหุ่นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมาเป็นแบบรถแล้วอ่ะดึงกลับออกมาก่อนเสร็จแล้วครับง่ายๆนะตั้งได้ไหมโอ้เอียงอ่ะล้อมันหนักอ่ะเดี๋ยวมาดูหุ่นแบบต่อไปครับคราวนี้มาถึงหุ่นแบบที่5แล้วนะครับแบบที่5นี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับว่ารถบรรทุกนะคันใหญ่ๆเลยคือลักษณะแบบออปติมัสอะไรนะคือเอาไว้ทำเป็นส่วนขาเหมือนกันเลยครับชุดนี้คืออย่างแรกเลยเราก็ต้องดึงหัวขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เอาแขนเลยนะล็อกมาแบบนี้นะครับเอาให้มันอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะแล้วก็หมุนตรงนี้นะครับหมุนตรงนี้นะเอาให้มันเป็นแบบนี้นะครับแล้วที่เหลือเราก็เอาขานะครับเนี่ยหมุนปิดไปเลยนะครับหมุนปิดไปเลยนะจะมีข้อต่อนะครับตรงกลางเล็กๆเองนะแค่ข้อเดียวเสร็จแล้วครับครับชุดนี้ไม่ยากนะง่ายๆหมอให้เด็กๆเอาไปเล่นกันได้ครับประกอบร่างแปลงร่างกันได้นะต้องหาให้ครบ8แบบนะครับคือสามารถเอามารวมร่างกันได้นะเราก็แยกขาออกมาก่อนนะครับแยกขาออกมานะหมุนอย่างนี้นะครับตรงนี้เราก็ต้องหมุนขึ้นมานะครับหมุนขึ้นมานะเอาให้มันอยู่ในลักษณะอย่างนี้ครับแล้วก็แขนตั้งลงมาแขนกลางออกมาครับแล้วก็กดลำตัวยกลงมาเสร็จแล้วก็จะได้กลับมาเป็นหุ่นแล้วตัวนี้ตั้งได้นะขามันใหญ่ดีอ่ะมาดูหุ่นแบบต่อไปครับคราวนี้ก็มาดูหุ่นแบบที่6กันบ้างนะครับหุ่นแบบที่6นี้ก็จะเป็นแบบรถตำรวจนะเป็น police car ก็ออกลักษณะเหมือนกับรถบัมเบิลบีนั่นแหละนะรถคันสีเหลืองเลยครับแบบเดียวกันเป๊ะเพราะว่ามันจะเอาไว้ทำเป็นส่วนไหล่นะครับต้องยกประตูลงมานะคือจะได้กลายเป็นหุ่นก่อนนะครับชุดนี้ก็แปลงหน้าเหมือนกับบัมเบิลบีเป๊ะเลยนะนี่ไงเราก็ต้องเอาขาปิดกับตรงหลังคานะครับนี่ปิดกับตรงหลังคานะจะมีข้อต่อนะครับเห็นไหมครับมันสีทึบไปหน่อยนะมันก็เลยมองยากนิดนึงตรงนี้เราก็ดึงครับดึงขึ้นมาเลยส่วนประตูรถแขนรถนี้เราก็หมุนลงมานะครับหมุนลงมาให้ตรงๆนะแล้วก็พับลงมาอย่างนี้ครับพับลงมานะประกบกับตรงประตูด้วยนะครับมันจะมีข้อต่อนะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยประกบครับเดี๋ยวตรงด้านท้ายยังไม่แน่นเสร็จแล้วก็จะได้เป็นรถตำรวจแล้วนะครับคือแต่ปกติจะต้องมีไฟไซเรนติดข้างบนด้วยนะครับแต่ว่าชุดนี้ไม่มีมาให้นะเสียดายเหมือนกันคือถ้าคิดจะแปลงร่างกลับก็ต้องแยกประตูออกนะครับแยกประตูออกนะดันแขนออกมาแบบนี้ตั้งฉากออกมาแบบนี้แล้วก็กดตรงส่วนหน้ารถลงมาครับจะเป็นหน้าอกนะ
ที่เหลือก็แยกขาออกมาครับอืมจับจับแขนลงมาหน่อยปุ๊บก็จะกลายเป็นหุ่นแล้วครับเสร็จแล้วเหมือนกับรถคันสีเหลืองเป๊ะเลยอ่ะมาดูหุ่นแบบต่อไปครับคราวนี้ก็มาถึงหุ่นแบบที่7แล้วนะครับแบบที่7นี้ก็จะเป็นเครื่องบินนะคือตัวนี้ไม่ใช่รถนะแต่เป็นเครื่องบินแทนครับซึ่งจะเอาไว้ทำเป็นส่วนหัวนะครับชุดนี้จะเอาไว้ทำเป็นส่วนหัวลักษณะเป็นเครื่องบินไอพ่นนะชุดนี้ก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยากเลยครับตั้งลงมานะตึ๊ดครับย่นลงมาก็จะได้กลายเป็นขาแล้วส่วนแขนนี้เราก็ต้องดึงออกดึงออกมาจากส่วนปีจากส่วนลำหัวคือเครื่องนะครับแล้วก็กดลงมานะกดตัวนี้ลงมาอ้าวทำไมผมกดไม่ได้เดี๋ยวทำไมตอนลองผมกดได้ทำไมตรงนี้กดไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวแยกแขนออกมาก่อนละกันแยกแขนออกมาก่อนแล้วก็ดึงลงมานิดนึงครับเพราะว่ามันจะสุดได้แค่นี้นะแต่ปกติตรงนี้มันดึงลงมาได้อ่ะนี่ไงดึงลงมาได้แล้วครับก็จะได้กลายเป็นหุ่นแล้วก็ตั้งได้อยู่นะเพราะว่ามันยืน3ขานะครับตรงนี้เราก็พับลงมานะพับขึ้นมาเลยประกบขึ้นมาอืมครับตรงนี้เราก็พับลงมาติดขอบครับแล้วก็หมุนไอพ่นไปด้านหลังเสร็จแล้วครับกลับมาเป็นเครื่องบินเหมือนเดิมง่ายๆนะชุดนี้นี่ไงครับนี่ฟึดลงมาแยกแขนออกมาพับกลางออกมาดึงลงมาข้างหลังแล้วก็ดึงตรงนี้ออกมาด้วยครับนี่ปกติดึงได้นะแต่นี้มันแน่นสักนิดนึงอ่ะเดี๋ยวมาดูหุ่นแบบสุดท้ายครับคราวนี้ก็มาถึงหุ่นแบบสุดท้ายแล้วนะครับหุ่นแบบสุดท้ายนี้ก็จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะเหมือนกับคันที่4นั่นแหละนะเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ว่ามาแค่สีเหลืองเท่านั้นเองนี่ไงผมว่าไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับชุดนี้ประกบมือเข้าด้วยกันก็จะกลายเป็นเบาะหลังแล้วนี่ครับประกบขาเข้าด้วยกันก็จะกลายเป็นล้อหน้าแล้วเป็นส่วนล้อหน้าประกบให้แน่นๆเดี๋ยวๆนี่ครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับเอาให้มันชิดตรงนี้นะครับเนี่ยเสร็จแล้วแล้วก็กดหัวลงไปเหมือนกับมอเตอร์ไซค์คันสีดำเป๊ะเลยครับแต่มาชุดนี้เป็นสีเหลืองเท่านั้นเองก็ซึ่งเอาไว้ทำเป็นส่วนมือนะเป็นส่วนมือแต่มือข้างไหนเราก็ได้เพราะว่ามันสามารถเอามาสลับกันได้ครับแยกข้างหน้าออกมาครับดึงออกมานะเอ้ยไม่ใช่ต้องดึงออกมาให้ล็อกก่อนนะครับลืมไปแล้วก็ต้องแยกขาออกมาครับตรงเบาะนั่งนี้เราก็ต้องแยกออกมาเป็นมือครับสุดท้ายก็ดันตรงนี้ขึ้นมาจะกลายเป็นหัวแล้วกลับมาเป็นหุ่นเหมือนเดิมครับตั้งยากสักนิดนึงนะชุดนี้มันเป็นล้อกลมอ่ะเอาหลุดด้วยอ่ะเดี๋ยวมาดูรวมร่างกันดีกว่าครับเอาละคราวนี้ผมก็จะมารวมร่างให้ดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะรวมร่างนี้เราก็ต้องพับรถออกมาให้เป็นรูปมอเตอร์ไซค์ก่อนนะโดยเฉพาะแค่2คันนี้ก็พอนะครับอ่ะมาเริ่มตรงส่วนขาก่อนเลยเอาออปติมัสก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยคือเราก็ต้องประกบขาเหมือนเดิมนะครับประกบให้มันเป็นขาก่อนนะยากๆอ่ะขาต่อมันเล็กครับยกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เอาทรงส่วนลำตัวนะประกบเข้าไปเลยครับประกบเข้าไปเลยนะแขนก็พับลงมาครับเจ็บนะครับจะได้กลายเป็นส่วนขาแล้วตรงส่วนนี้จะเอาไว้ต่อนะรวมร่างกันแค่นั้นเองครับอ่ะมาดูอีกข้างนึงนี้เราก็ต้องยกส่วนลำตัวขึ้นไปนะครับยกส่วนลำตัวขึ้นไปนะแล้วก็เอาขาพลิกกลับมาเป็นลักษณะเหมือนรถตู้นะครับแล้วตรงนี้เราก็เอามาปิดนะครับนี่ไงปิดไปเลยนะตรงส่วนล้อก็พับกลับมาเหมือนเดิมครับคือตรงส่วนนี้ก็จะเอาไว้รวมร่างนะนี่ไงครับเป็นข้อต่อแกนเล็กๆเองอ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนลำตัวนะครับคือไม่มีอะไรยุ่งยากนะแค่เอาตรงส่วนแขนนะครับตั้งฉากระนาดคืออย่างนี้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็เอาตรงส่วนที่ว่าเป็นส่วนหัวนะครับตรงนี้นะยกขึ้นมานิดนึงแล้วก็กางออกมาครับเสร็จแล้วเราก็สังเกตตรงช่องนะครับตรงเครื่องบินนะซึ่งก็จะเอาไว้ปิดกับส่วนหัวตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมเสร็จใส่ให้แน่นๆก็จะอยู่แล้วครับแล้วที่เหลือก็คือตรงแกนข้างหลังแกนข้างล่างที่เอาไว้ต่อกับส่วนขาครับต่อขาข้างไหนเราก็ได้นะเพราะว่าทำมาให้เหมือนกันหมดเลยนี่ครับนี่ได้แล้วเสร็จ
ตั้งยากสักนิดนึงตั้งไม่ได้เลยด้วยซ้ำมาดูตรงแขนนะครับตรงส่วนปีกที่เป็นไอพ่นนี้จะมีแกนนะเป็นแกนใหญ่ๆครับสังเกตเลยครับนี่ไงคือตรงรถนี้จะมีแกนใหญ่ๆนะคือสองข้างคือเราต้องใส่ประกบนะครับคือซึ่งจะเอาไว้ทำเป็นส่วนไหล่นะประกบลงไปตรงนี้อาจจะยากสักนิดนึงนะสำหรับน้องๆหนูๆหน่อยแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่สบายอยู่เอ้าข้อต่อหลุดไม่เป็นไรชุดนี้ข้อต่อหลุดง่ายอยู่แล้วหลุดไปประกบหลุดไปก็ประกบใหม่ได้ครับได้แล้วนี่ไงครับที่เหลือก็ปิดประตูหน่อยก็ดีนะปิดประตูออกให้ออกแนวลักษณะรูปรถงออย่างนี้ครับรถอีกคันนึงก็ทำเหมือนกันนะนี่ไงครับเห็นรูไหมครับนี่เห็นรูไหมช่องข้างในเป็นรูใหญ่ๆซึ่งเอาไว้ต่อกับปีกไอ้พ่นนะครับนี่ไงเป็นรูนะตรงนี้ลำบากสุดแล้วล่ะแต่ถ้าทำได้ก็จะติดเป็นส่วนแขนได้แล้วเดี๋ยวนะหลุดอีกแล้วทำไมพวกรถยนต์นี่หลุดง่ายอ่ะต่อแน่นครับที่เหลือก็เอาประตูนะแนบชิดไปเลยครับได้แล้วนี่ไงมันโค้งๆอย่างนี้นะครับที่เหลือก็คือตรงส่วนแขนนะนี่ไงครับเห็นรูไหมครับเห็นรูตรงส่วนด้านหน้าไหมซึ่งจะเอาไว้ต่อกับรถมอเตอร์ไซค์นะซึ่งก็คือตรงด้านหลังนี่ครับนี่ไงจะมีแกนสองแกนนะคือใส่สลับกันได้นะครับแต่ชุดนี้ผมใส่แล้วนะมันหลวมหลวมนิดนึงเดี๋ยวสายครั้งนี้ก็หลวมคือคันนี้มันหลวมนะแล้วคันนี้แล้วมันหลวมแต่คันนี้นี่แน่นนี่แต่คันนี้นี่แน่นนี่ผมใส่แล้วอยู่เลยเดี๋ยวนะไม่อยู่ได้แล้วนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้นะหุ่นใหญ่เลยแต่ว่าอีกข้างนึงมันหลวมนะปกติตัวนี้ต้องตั้งฉากหน่อยโอ๊ยขาหลุดไม่เป็นไรครับชุดนี้บอบบางนะเวลารวมร่างกันคือมันไม่ได้แข็งแรงหรือทนทานเหมือนในหนังเลยปกติในหนังคือรวมร่างเนี่ยแข็งแรงนะตั้งยากไงเดี๋ยวมาดูอีกคลิปหนึ่งละกันเอาละคราวนี้มาดูแบบรวมร่างที่สมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้ผมก็เอาพวกกระดาษมาอุดเพิ่มนะไม่งั้นมันต่อไม่ได้นะคือแกนมอเตอร์ไซค์มันทำมาให้เล็กเกินนะคือมันต่อไม่เข้ากับแกนรถยนต์ของบัฟเฟอร์บีน่ะคือก็เลยต้องหากระดาษมาอุดเพิ่มนะเอาให้มันพอดีชุดนี้ผมว่าตั้งยากนะหรืออาจจะตั้งไม่ได้เลยคือขานี่ก็เล็กๆนะแต่ส่วนบนนี่ก็หนักนะคือหนักตรงส่วนบนนี่แหละนะรวมร่างได้นะแต่อาจจะรวมร่างแล้วมันแบบค่อนข้างจะบอบบางเลยชุดนี้หาซื้อตามร้านค้าทั่วไปนะครับเป็นของเล่นแพงนะผมก็ทำเท่าที่จะทำได้นะตรงตามแบบเป๊ะเลยแต่อาจจะยากสักนิดนึงนะสำหรับน้องๆเด็กๆถ้าเห็นหน้าปกกล่องแบบนี้เราก็ใช่เลยนะครับ X in 1 Nature มีแบบให้สะสมแล้วก็เอาแบบมารวมร่างกันได้ครับคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ